ตัวอย่างที่หกบอกว่าจำนวนซึ่งอยู่ระหว่าง100ถึง1,000เนี่ยที่หารด้วยสิลงตัวมีกี่ตัวโอ้หารด้วยสิลงตัวมีกี่ตัวเพราะนั้นต้องหาตัวแรกก่อนท่องแม่13 13ามสท่องแม่13เป็นไหมอ่ะอือเอาท่องแม่12ก็ได้อ่ะสิออะไรได้ร้อยหนึ่ง สิบสองห้าหกสิบสิบสองหกเจดสปดสิบปเถูกปะ mm hmm. เพราะนั้นมันคง13,8แปดละมั้งเดาเอาลองคูณทิสามแปด่งแปดสอเท่า3 8, 18, 8, 24, 4สใส่สทดสองแปดแล้วก็90นี่ไงตัวแรกคือร้อสโอเคตัวแรกคือร้อสนะฮะเพราะนั้นตัวต่อไปก็คือ139สามาปะสิบคูณเอ่ะ หรือพูดง่ายๆก็คือ1้อยสบกสิพูดได้เลยตัวต่อไปคือเลขช่วยหน่อยลงท้ายด้วยเอา117ถูกไม่ถูกต่อจาก117คือเลข1 3อยใช่ไม่ใช่ต่อจะะาก1 3 0ยคือเลข140 แล้วก็ไปเรื่อยๆถูกไหมเราไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงเลขหนึ่งพันอะตัวสุดท้ายไม่รู้เลขอ,อะไรนะครับโ <Okay. S 1> อเคเพราะนั้นถ้าเราสังเกตตรงนี้เราบอกครูได้ไหมว่า a อหนึ่งคืออะไรฮะ a อหนึ่งร้อยสี่คือ a อหนึ่งใช่ป่ะ d ีด็อกเท่าไหร่ครับ d ีด็อก ไม่ต้องคิดใช่ดีด็อกคือสิบสามไม่ต้องคิดถูกไหมเพราะเราเมื่อกี้เราที่เราคิดมาแล้วเอาสิบสามค่อยๆบวกอะดีดอกคือสิบสามจบแล้วจบอยากได้อะไรเนี่ยจบแล้วได้เออะได้ดีจบแล้ว,อ,อ,ลวอ่าดูเขาเฉลยอุ้ยอ่าเขาก็บอกว่าจำนวนแรกคือร้อยสี่จำนวนสุดท้ายคือเก้าแปดแปดนะฮะ แล้วก็ดังนั้นจํานวนที่13หารลงตัวตามเงื่อนไขก็คือ 104, 1 1 7 130ไปเรื่อยๆจนถึง988โ okay, อเคไหมจากลําดับเลขคณิตล่าวเขาพบว่า a1 คือ104เหมือนที่เราคิดเมื่อกี้เลยนะฮะอุ๊ยโทษทีต้องอันนี้ออก a1 คือ104 d0 ok คือ13แล้วก็ an คือ988คนนั้นนักเรียนก็หาได้แทนแทนค่าเข้าไปเนี่ยจากตรงเนี้ยแผงเนี้ยเดี๋ยวทําให้ดูฝึก เรามีสูตรถูกป้ะ an เท <An S 1> ่ากับ a 1บวก n ลบ 1, okay 1> คูณโอเคไหมฮะนี่คือสูตรแล้วเราแทนค่า3ตัวนี้เข้าไปในสูตรครับ an คือ988 a 1คือ104บวก n ลบหไม่ทราบค่าติดไว้ก่อน d ดอ c คือ13เราแก้สรรมการอันนี้จะได้ค่าอะไร ค่า n ใช่ป่ะแก้สมการนี้จะได้ค่า n อ,อ่ะแก้เลยมาเอาร้อยสี่เปลบลงท้ายด้วยสี่แปแล้วก็884นะฮะหารด้วย13จะมีค่าเท่ากับ n ลบหนึ่งโอเค884หาร13แล้วกดเครื่องก็ได้เอาเครื่องมาแปดแปดสี่หารสิบสาม นี่เรายังกดเร็วกว่าเลยได้หกสิบเท่าไรหกสิบแปดนะฮะตรงนี้ก็คือหกสิบแปบวกหจะมีค่าเท่ากับ N เพราะนั้นตอบเลย N มีค่าเท่ากับหกสิบเกโอเค